สำหรับประเด็นข่าวทางราชสำนักไทยที่น่าสนใจในวันนี้เมื่อในวันนี้ได้เป็นอีกหนึ่งวันที่สำคัญของประเทศไทยอีกทั้งเรื่องนี้ก็ยังได้มีส่วนเชื่อมโยงและเกี่ยวข้องกับทางราชสำนักไทยมาอย่างยาวนานโดยเริ่มจากเมื่อวานนี้พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนื่องในการพระราชพิธีพืชมงคลประจำปีพุทธศักราช2565ซึ่งได้จัดขึ้นตามประเพณีเพื่อความเป็นสิริมงคลและบำรุงขวัญเกษตรกรณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังอีกทั้งในวันนี้ในหลวงพระราชินีได้เสด็จพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญประจำปี2565ณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงโดยในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเสด็จในการนี้ด้วยและสำหรับสิ่งที่น่าสนใจสำหรับงานในวันนี้ก็คือความสวยสง่างามและพระสไตล์ที่ดูเปลี่ยนแปลงไปอย่างผิดหูผิดตาของสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพระบรมราชินีอีกทั้งประชาชนชาวไทยหลายฝ่ายเป็นจำนวนมากต่างก็ได้กล่าวเป็นเสียงเดียวกันว่าสมเด็จพระราชินีนั้นจะต้องเปลี่ยนคอสตูมใหม่แล้วอย่างแน่นอนเพราะในขณะนี้พระองค์ท่านดูสวยสง่างามอย่างผิดหูผิดตาจนทำให้เหล่าบรรดาแฟนคลับนั้นถึงกับต้องอึ้งถึงความเปลี่ยนแปลงไปโดยพวกเขาต่างก็ได้กล่าวชมเป็นเสียงเดียวกันว่าแม่ของเราเปลี่ยนคอสตูมแล้วก็ฟัดฟาดไปเลยสิทีแม่ของแผ่นดินสวยขึ้นผิดหูผิดตาเลยค่ะสวยขึ้นนะคะแม่ก้อยอย่ายอมนะคะสวยขึ้นนะคะสวยขึ้นและสาวขึ้นค่ะสวยขึ้นเยอะเลยค่ะคิ้วปังขึ้นนะคะและดูลำขึ้นนะคะและทั้งหมดนี้ซึ่งก็เรียกได้ว่าเป็นการออกมาแสดงความคิดเห็นและคำวิพากษ์วิจารณ์ไปในทางบวกจากประชาชนชาวไทยแค่เพียงบางส่วนเพียงเท่านั้นซึ่งเรื่องนี้แสดงให้เห็นได้อย่างชัดเจนถึงการจับจองและความเอาใจใส่ผนวกกับความจงรักภักดีที่พวกเขานั้นมีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยมาอย่างยาวนานและพวกเขาถึงสังเกตเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงต่างๆและรายละเอียดเพียงเล็กน้อยได้เป็นอย่างดีและสำหรับเหล่าบรรดาแฟนดอมของท่านเจ้าคุณก็อย่าเพิ่งน้อยอกน้อยใจกันไปเมื่อในช่วงนี้ไม่ได้เห็นการเสด็จติดตามออกงานของท่านเจ้าคุณเลยและถึงแม้ว่าเหล่าบรรดาแฟนดอมหลายฝ่ายจิตใจจะเริ่มหวั่นไหวกันขึ้นมาบ้างแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นกับเธอแต่เมื่อเรื่องนี้ยังไม่มีคำตอบซึ่งก็คงจะต้องเฝ้ารอและจับตามองกันต่อไปโดยในขณะนี้ถึงแม้ว่าเธอจะยังไม่ปรากฏตัวต่อหน้าสาธารณชนแต่ก็มักจะได้เห็นการปรากฏข่าวคราวของเธอผ่านพวงมาลาเนื่องในงานต่างๆอย่างต่อเนื่องอย่างเช่นล่าสุดพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงโปรดเกล้าให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเชิญพวงมาลาของท่านเจ้าคุณไปวางหน้าโกศลครับพระวชิรเจดีย์อดีตเจ้าอาวาสวัดพระศรีรัตนมหาธาตุธรรมวิหารเมื่อวันที่7พฤษภาคมที่ผ่านมาและหลังจากการสังเกตการของเหล่าชาวดอมพวกเขาต่างก็ได้ออกมาแสดงอาการโล่งใจโดยพวกเขาได้กล่าวว่าล่าสุดพวงมาลาของท่านเจ้าคุณพระค่ะท่านจะต้องสบายดีแน่ๆค่ะและทั้งหมดนี้ซึ่งก็เป็นแค่เพียงการอัปเดตข่าวคราวและความคืบหน้าของท่านเจ้าคุณที่ในขณะนี้หลายฝ่ายนั้นกำลังเฝ้ารอคอยกับการกลับมาอีกครั้งของเธอและสำหรับพิธีของงานพิธีจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญในวันนี้ซึ่งเป็นพิธีพราหมณ์อันศักดิ์สิทธิ์ผนวกกับความเชื่อของคนไทยมาอย่างช้านานซึ่งในขณะนี้พิธีนี้ก็ได้กลายเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่สำคัญอีกทั้งก็ยังได้มีการวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างกว้างขวางและอย่างต่อเนื่องอีกด้วยสำหรับผลการเสี่ยงทายพระโคกินเลี้ยงในปีนี้ก็คือพระโคกินน้ำยาซึ่งได้มีการพยากรณ์ว่านำท่าจะบริบูรณ์พอควรพร้อมด้วยธัญญาหารพลาหารพักษาหารมังสาหารอุดมสมบูรณ์พระโคกินทัวพยากรณ์ว่าพลาหารพักษาหารจะอุดมสมบูรณ์ดีพระโคกินเล่าพยากรณ์ว่าการคมนาคมจะสะดวกดียิ่งขึ้นและการค้าขายกับต่างประเทศ
ก็จะดีขึ้นทำให้เศรษฐกิจเจริญรุ่งเรืองและสืบเนื่องมาจากสถานการณ์เรื่องราวนี้เองผนวกกับสภาพสังคมและเศรษฐกิจในขณะนี้ประชาชนชาวไทยหลายฝ่ายต่างก็ได้ออกมาวิพากษ์วิจารณ์ถึงเรื่องนี้ในทันทีโดยอาจารย์ประวินชัชวันพงพันธ์เขาก็ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นถึงเรื่องนี้ในทันทีไทยแลนด์2022ยังใช้วัวกำหนดนโยบายเกษตรกรรมสถิติมันฟ้องว่าไม่แม่นเลยสักนิดเดียวเพราะแรงทุกปีเรื่องเศรษฐกิจไม่ต้องพูดถึงพิธีกรรมระดับชาติแบบนี้คงจะมีแต่ประเทศที่ด้อยพัฒนาที่ยังคงให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เป็นวาระระดับชาติอยู่ซึ่งพิธีนี้เป็นมรดกตกทอดมาจากสมบูรณาญาสิทธิราชสมกับเป็นพิธีกรรมของประเทศที่มีคนนิยมกินเยี่ยมก็ดีนะครับเราคงอยู่ในยุคที่เชื่อมั่นพระโคมากกว่านายกนะครับวัวทำนายควายบริหารประเทศไทยก็ทำได้แค่นี้ล่ะให้วัวทำนายให้ควายบริหารชีวิตขึ้นอยู่กับวัวกับควายมันช่างน่าหดหู่เสียจริงๆพระโคกินถั่วเมืองไทยพังแน่และทั้งหมดนี้ซึ่งก็เป็นแค่เพียงการออกมาแสดงความคิดเห็นจากประชาชนชาวไทยแค่เพียงบางส่วนเพียงเท่านั้นและสืบเนื่องมาจากสถานการณ์ทางราชสำนักไทยที่กำลังเผ็ดร้อนอยู่ในขณะนี้ซึ่งก็ยังคงอยู่ที่ประเด็นเดือดของการออกมาแบนลาซาด้าจากกองทัพไทยและสำหรับข่าวอัปเดตล่าสุดในวันนี้เมื่อทางสถานทูตจีนประจำประเทศไทยได้ออกมาพูดถึงกระแสดังกล่าวว่ารับไม่ได้เลยจริงๆกับเนื้อหาของโฆษณาดังกล่าวอีกทั้งก็ยังได้มีคำแปลของคำพูดนี้เป็นภาษาอังกฤษอีกด้วยซึ่งก็เรียกได้ว่ากระแสของเรื่องนี้ได้กลายเป็นวาระระดับชาติไปแล้วจริงๆและหลังจากที่ข่าวนี้ได้ถูกเผยแพร่ออกไปซึ่งก็แน่นอนว่าเรื่องนี้ได้รับความสนใจจากประชาชนชาวไทยหลายฝ่ายเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะอาจารย์ประวินชัชวันพงพันธ์เขาก็ไม่พลาดที่จะได้เข้าไปแสดงความคิดเห็นถึงเรื่องนี้ในทันทีคอมมิวนิสต์เจริญกระแดกพูดความไม่เหมาะสมและสิ่งที่มึงทำกับซินเจียงเหมาะสมไหมจีนเห็นด้วยว่าการโฆษณาลาซาด้าไม่เหมาะสมลดค่าความเป็นมนุษย์โอ้ยกูอยากจะขำค่ะอีคอมมิวนิสต์เจริญมันน่าพูดเรื่องการลดค่าของความเป็นมนุษย์สิ่งที่มึงทำกับที่เบตซินเจียงและไต้หวันมันยิ่งกว่าการที่กระเทยล้อเลียนอีถั่วนั่งรถเข็นค่ะอิสลิมก็ไม่ต้องภูมิใจนะคะว่าจีนอยู่ข้างมึงเอาความภูมิใจมาจากไหนที่มีประเทศอย่างจีนมาหนุนหลังนี่ยังไม่นับว่าจีนแม่งยังไงก็ยังเป็นคอมมิวนิสต์กลุ่มคนที่มึงเคยกล่าวหาว่าจ้องจะล้มเจ้าในอดีตและนี่ก็คือการแสดงความคิดเห็นจากอาจารย์ประวินชัชวาลพงพันธ์และนอกจากนี้ก็ยังได้มีประชาชนชาวไทยเป็นจำนวนมากผู้ที่รักและเทิดทูนในสถาบันพระมหากษัตริย์พวกเขาก็ได้เข้าไปกล่าวขอบคุณประเทศจีนที่เข้าใจความรักที่คนไทยนั้นรักในสถาบันพระมหากษัตริย์ของประเทศไทยอีกทั้งอาจารย์สมศักดิ์เจียมธีรสกุลเขาก็ไม่พลาดที่จะได้ออกมากล่าวถึงเรื่องนี้ในทันทีใครบอกคุณว่าเนื้อหาที่ยอมรับไม่ได้ผมคนไทยดูแล้วก็เฉยๆไม่เห็นมีอะไรผิดเรื่องลาซาด้าผมค่อนข้างมั่นใจได้แล้วว่ามาจากความไม่พอใจของจุฬาภรณ์ไม่เพียง3เหล่าทัพที่ออกหน้ามาสถานทูตจีนก็เข้าร่วมด้วยเห็นแล้วสมเพชใครๆดูแล้วก็ผ่านไปไม่มีอะไรคนที่มีปมชอบให้คนแสดงความเห็นใจก็อย่างนี้ล่ะและนอกจากนี้ประชาชนชาวไทยหลายฝ่ายเป็นจำนวนมากต่างก็ได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นถึงเรื่องนี้ในทันทีน่าจะจริงดูจากการรีดของภาครัฐผิดปกติมากลาซาด้าพังแน่มังงึประโยคเด็ดคุณมีปมชอบครับผมจะมอบรางวัลโนเบลให้อาจารย์ครับและทั้งหมดนี้ซึ่งก็เป็นแค่เพียงการแสดงความคิดเห็นจากประชาชนชาวไทยแค่เพียงบางส่วนเพียงเท่านั้นและเรื่องนี้แสดงให้เห็นได้อย่างชัดเจนว่าสถาบันพระมหากษัตริย์ของไทยนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญและเป็นที่เคารพศรัทธาของประชาชนชาวไทยหลายฝ่ายมาต่อกันที่อีกหนึ่งประเด็นข่าวทางการเมืองที่น่าสนใจในวันนี้หลังจากการบินลัดฟ้าไปพบโจไบเดนที่ทำเนียบขาวของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเนื่องในโอกาสการเข้าร่วมประชุมสุดยอดอาเซียนสหรัฐอเมริกาสมัยพิเศษและเรื่องนี้ก็ได้รับความสนใจอย่างกว้างขวางจากประชาชนชาวไทยหลายฝ่ายอีกทั้งพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเขาก็ยังได้ออกมากล่าวเน้นย้ำอีกด้วยว่าความสัมพันธ์ที่เข้มแข็งระหว่างอาเซียนกับสหรัฐอเมริกา
มีความสำคัญต่อสันติภาพเสถียรภาพและความเจริญรุ่งเรืองของทั้งสองฝ่ายและของภูมิภาคและเขาก็หวังว่ารัฐสภาสหรัฐจะให้การสนับสนุนและผลักดันความร่วมมือต่างๆในทางบวกให้ก้าวหน้าต่อไปอีกทั้งเขาก็ยังได้เข้าร่วมถ่ายภาพหมู่และร่วมรับประทานอาหารค่ำกับผู้นำในต่างประเทศรวมทั้งในโจไบเดนที่ทำเนียบประธานาธิบดีก่อนเดินทางกลับไทยในคืนวันนี้และผลพวงมาจากสถานการณ์ทางการเมืองที่กำลังร้อนแรงอยู่ในขณะนี้ผนวกกับการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.ที่กำลังจะมาถึงและในช่วงนี้นายสุเทพเทือกสุบรรณเขาก็ออกตัวแรงแบบไม่กลัวกระแสบาทากันเลยทีเดียวกับเหตุการณ์ล่าสุดที่เขาได้ออกมากล่าวพาดพิงไปถึงคุณอุ๊งอิ๊งชินวัตรหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยและคุณทักษิณชินวัตรว่าพวกเขานั้นแย่หมดไม่มีใครมีดีเลยสักคนเดียวและล่าสุดในวันนี้คุณฟลุ๊กเดอะสตาร์ว่าที่ผู้สมัครส.ส.กทม.พรรคเพื่อไทยเขาก็ได้ออกมาซัดเดือดนายสุเทพเทือกสุบรรณว่าอยากจะให้เขานั้นได้เทน้ำใส่กะลาที่ครอบครัวของเขาอยู่และสำรวจตัวเองด้วยว่าการที่เขาออกมากล่าวหาว่าคนอื่นนั้นทุจริตคอร์รัปชันแต่ไม่มองดูตัวเองว่าในอดีตก็มีประวัติการทุจริตมาโดยตลอดอีกทั้งยังได้รวมไปถึงความน่ารังเกียจของกปปส.โดยทุกคนก็ทราบกันเป็นอย่างดีอยู่แล้วว่าขนาดพวกของตัวเองก็ยังไม่อยากจะเป็นกปปส.เลยและการที่นายสุเทพเทือกสุบรรณออกมาเชียร์นายสกลทีอย่างออกหน้าออกตานั้นก็ไม่น่าจะทำให้คะแนนของนายสกลทีนั้นดีขึ้นมาได้มีแต่จะทำให้แย่ลงและทั้งหมดนี้คุณฟลุ๊กเดอะสตาร์เขาก็อยากจะให้คนไทยทุกคนนั้นได้หันกลับมาพิจารณากันอย่างให้ละเอียดถี่ถ้วนว่าในหลายๆปีที่ผ่านมานี้ประเทศไทยต้องล้าหลังและล้มเหลว